องไห้หมดเลยว่ะเอ้าดูน้องสุจินสิคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโบราณนะคะสุจินเอาเสื้อใส่ในกางเกงให้พี่ไม่ให้พี่โชว์พุงหรอพี่นะอันยองก่อนอันยองวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่กับน้องไหนเคยดูปลาท่องโกนี่สุจินรู้จักปลาท่องโกไหมเนี่ยอันนี้ปลาท่องโกเนี่ยที่ไทยอ่ะกลิ่นหอมน่ากินมากอาหารของแมงของร้านเราอันนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นชื่อดังเขาเรียกว่าเป็นร้านแท็กบันก็คือร้านที่ขายอาหารที่มีเครื่องเคียงไม่รู้ลองเข้าไปดูเลยดีกว่าคุณป้าโอ้นี่ไงดูข้างในรายการเกาหลีนะคะก็เพิ่งมาค่ะคนเยอะมากเฮ้ยอ๋อคนเขามาเสิร์ฟแล้วว้าตูจินอีกชัวแห่ฮะอีกโอเคนี่ตูจินบอกว่าตูจินชอบนี้ภาษาไทยทำไงนะไอโอ้น่ากินจริงตอนนี้คือปลาแล้วก็ต้มนะคะคล้ายปลาทูคนนี้ปื้มก็คือคนนี้ยิ้มแก้มปิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันข้าวดูแบบว่ามันวาวน่ากินอะเนาะแม่เนาะใช่จะเป็นปลาธรรมชาติที่ทะเลมุกโคนะคะมุกโคจะเป็นเมืองทะเลนะคะโอเค let's go เราจะชิมข้าวกันนะคะชิมด้วยค่ะเป็นไงข้าวเหนียวบ้านเราทุกคนดูเท็กเจอร์ข้าวนะแล้วก็เนี่ยน่าจะซิมเบิ่งแล้วเด้ออันนี้คืออันนี้ต้นหอมนี่คือต้นหอมไม่กินหรอกกินสาหร่ายที่ซูจินนี่น้องชอบวันนี้น้องชอบหนูก็น่าจะชอบเพราะหนูชอบกินของเด็กๆเค็มง่ายใจจะเออไม่รู้ค่ะเหมือนสาหร่ายญี่ปุ่นที่มันอยู่ในพวกซูชิอะค่ะอันนี้นะคะซาบะนี่ใบงาแต่ว่าอร่อยอ่ะมันโอ้ใบงาน่าจะประมาณดอกมีรสเค็มนิดหน่อยเค็มๆหวานๆนิดนึงไม่ใช่มันฟักนะคะน่ะไม่ต้องพิมพ์เลยค่ะเยอะหล่นโบ๊ะหล่นบ้าหมดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 18มั้งคะมันเยอะมากอ่ะเราจะกินยังไงให้ทันลองทุกอันเลยสาหร่ายแดงเดาเอาเปรี้ยวๆอะไรนอกเดี๋ยวแม่พิสูจน์ประกาศบ้านเราชื่อเคาะมาอันนี้ของหนูเด็ดกว่าปูเป็นตัวเลยแล้วเขากินกันยังไงนี่กินไปเลยแล้วกันเป็นยังไงคะเค็มก็อร่อยอร่อยเนาะดูกินเล็งหยอกมาดูเต็มเหมือนตัวปลาเลยอ่ะแม่ชิมสิโอ้กัดเลยหรอคะค่ะมันกินกันยังไงคะปกติปลาปลาเป็นต่อนอย่างเนี้ยแม่ก็ไม่เคยฉีกปลาสักทีนะ
เค็มเค็มมากค่ะเขาน่าจะกินกันยังไงเนาะกัดเลยแล้วกันนะคะกับปลาร้าจริงเนาะใช่ไหมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปลาร้าเลยปลาร้าอะไรนี่หรอไม่รู้หรอคะนี่หรอคะอ๋อเค็มขมโดนดำดำมันแม่ไม่ต้าโอ้แม่กล้ากินปูดองด้วยเหรอคิดถึงว้าวต้มน่าจะอารมณ์ต้มมากกว่าค่ะแล้วก็อันนี้อะไรอยู่อันนี้หอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่นี่น่าจะแบบขึ้นชื่อหอมใหญ่ใช่ชื่อของที่นี่นะคะเพราะว่าเหมือนกับเกษตรกรรมอะค่ะจะปลูกหอมใหญ่ก็เลยปลูกมาทั้งทำนาทั้งปลูกหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหนูพูดเหมือนเป็นคนที่นี่อ่ะแม่หอมใหญ่อร่อยหนูไม่กินหอมใหญ่เวลาหอมขอเติมน้ำซุปถึงเตอะสักคู่ค่ะสักคู่ค่ะถ้าว่างแล้วเรียกนะคะอันนี้หนูชิมยังชิมแล้วค่ะรสชาติประมาณจะเปรี้ยวนิดหน่อยเกือบหมดนะคะเกือบหมดทุกอย่างเลยค่ะโอ้ my god อิ่มตื้อค่ะอันนี้จะเป็นปลาไหลนะคะต้องมาเดินตลาดสดโอ้ดูปูสิหนูยังทำกับที่ไทยไม่มีโกจิเบอร์รี่พวกดอกคำฟอยอะไรอย่างเงี้ยเขาให้กันชิมใหญ่เลยอ่ะอันนี้คือเครื่องทำขนมสดๆนะคะ อันนี้ด้วยนี่ก็นกอันนี้นะคะ ขนมใหญ่เบลอโอ้ยอากาศเย็นสบายตรงถุงเท้าไม่มีถุงเท้าใส่อันนี้ร้านนี้ขายถุงเท้าหรอฝนเริ่มลงหรอเป็นยังไงเดี๋ยวจะนำจ้ะอ๋อโอเคตอนนี้ข้างหน้า 3,000 บาท 3,000 บาทแล้ว 3,000 บาท Yes sir Yes sir เป็นยังไงวิ่งมาหาออนนี่หรอเต้นเต้นว้าวเต้นโอ้ตัวจริงนะมีอีก2อันอ่ะก็ทวงที่เก็บชอบอันไหนทวงที่ตุ๋นโอเคใช่สรุปน้องบอกหนูไม่กินอันนี้แต่เราบอกว่าน้องชอบไม่รู้ไปทุกคนคะเรามาถึงที่สวนแล้วเอ้ยที่ฟาร์มจะเรียกว่าฟาร์มก็มีน้องหมาหนูตลกอะอยากให้มาสวยๆตลกสวยแม่ลูกเอิ้มกันเป็นเช้าให้เช้าสวนแท้ลูกวะใส่เป๋กูใส่เป๋กูพี่เอิ้มแม่มาใส่ก็ได้เจ้าแม่มีเห็นนะฮะมีเห็นอยู่ฮะค่ะวันนี้พี่เอิ้มมาฟาร์มพี่ต้องมัดผมก่อนโอ้ยนั่งไงบวยอ่ะงั้นพี่ทำงานทำการไม่ได้ออกมาได้เสื้อเหรอคะชีวิตกลางก็เจ้าช่วยตัวโอ้เรียบร้อยขอบคุณค่ะใส่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะคันคายเห็นโอ้อันนี้เสื้อสูจินหรือเปล่าทำไมแขนมันลอยซื้อจากร้านยายนั่นน่ะเจ้าแล้วทีนี้มันเป็นไส้เอสยายนั่นน่ะไก่อ่ะไส้เอ็กแอลแล้วทีนี้ยายเมื่อกี้ค่ะเจ้าของร้านเมื่อกี้เข้าใจดีนะคะเขาแถมให้ตัวเนี้ยซื้อถุงเท้าเขาสีม่วงนั่นน่ะโหลนึงปุ๊ตุ๊กไอ้กูมีลมนะคะไหนจะมาเจ้าเดี๋ยวเอาลมค่ะ
โอ้ไปจอดเราไปหลบตรงไหนดีตัวชิ้นนี่มานี่ตัวชิ้นนี่นะคะมีที่หลบที่ว่าถูกแม่โอ้เจ้าวัวมันมองเราหมดเลยเฮ้ยเลยสุจินก็กลัววัววัวก็กลัวสุจินเอ้าอันนี้คืออาหารน้องวัวเหมือนเป็นฟางแต่ว่าผสมเลยสุจินน่ารักจังดูใช่ไหมคะอ๋อปลาโรยอย่างนี้เลยตัวของซูชิใหญ่ไปเลยให้พี่เอิงเอาเข้าไปเหรอน้องน้องเจ้าไปไหนโอ้แต่เห็นวัวก็สงสารวัวเฮ้ยฝนตกฝนตกแล้วเราจะทำยังไงกันจีตาขอยืนหน่อยดูจินนะวันนี้ขอยืนหน่อยโอ้โอ้โอ้เจ็บคะเย่อภาเคกุลต่อกบเหรอเคกุลเคกุลเฮ้ยทำไมตัวมันดำแบบเนี้ยย่าอย่าทิ้งเลยวันนี้มุสโซทุ่งเคกุลใหญ่กุเฮ้ยดูแรกแล้วฝนตกแรกทำไมก็พายุเข้าดูสิโอ้โอ้เปิดจีพี่ว่าฝนตกนะคะก็เลยพยายามมาตอนแรกจะนั่งตรงนี้แต่สรุปตรงนี้น้ำรั่วเลยมาคูกันตรงนี้อาทิตย์วิ่งก็จะขึ้นต่ออาทิตย์จะใช้บุ้งกี่กูเหมือนอะไรเหมือนบ๊วยแต่ว่าเหมือนลูกอมบ๊วยค่ะใช่ใช่อ๋อเพราะว่ามันหวานลูกอมบ๊วยอ่ะที่มันแต่ถ้าบ๊วยจริงจริงมันจะเปรี้ยวเนาะอันนี้น้ำบ๊วยที่แม่ย่าทำค่ะเป็นน้ำบ๊วยทำเองให้ผสมกับน้ำเปล่าเดี๋ยวไปเอาอันไหนอร่อยอร่อยแต่อร่อยมันไม่ไอ้นั่นมันไม่หวานเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นน้ำตาลอันนี้ไม่มีน้ำตาลอย่างที่คิดไม่มีผิดอร่อยไหมเหมือนน้ำที่กินแก้ไอในเซเว่นโอ้เป็นอะไรนะไอ้น้ำกินแก้ไอเนี่ยแหละค่ะจริงเป็นอย่างนี้เลยยาแก้ไอเออน่าใช่ใช่น่าจะมะขามป้อมมั้งคะยาแก้มะขามป้อมหรือบวยก็มีนะเออก็จะแล้วกลิ่นก็ใช่ใช่หมดแล้วเหรอหนูชอบอันนี้มากกว่าดีอีกใช่ชอบของแม่ย่ามากกว่าที่ซื้อมาอีก
นี่คือบ้านที่เราสร้างนะคะน้องซูซี่สร้างไว้เอาลูกมาตัดมาทำมันเป็นคู่เป็นคู่เลยเหรอไอ้อันไหนไม่เลยเลือกเป็นเล็กเลือกจะเลือกเป็นอัมม่าไหมเอาไหมอีกอย่างก็จีจับกันเลยคนไปสะสมก่อนนะโอเคต่ำขนาดนั้นเลยแล้วก็ลูกหน้าเออ let's go let's go เลยเขาเยอะไปนะจินะเอางี้ได้ไหมของแม่แม่ยาน้องใจเนี่ยลำจ่ายนี่เหรอผู้จ่ายนี่เฉินมันเอาไปจำอันนี้โอ้ฝนต้องมาแล้วมาแล้วแม่เป็นอย่างก้าเจ้าไปได้นะลูกเอาหมูไปได้เอาเนาะไปเก็บบุ้ยกันดีกว่าปวดจังเลยมันมีซีปวดเจ้าโอ้โอเคโอเคเจอแล้วหนึ่งหลุมไหนนี่คือหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะคะโอเครออันนี้ด้วยโอ้โหว้าโหเสียดายไม่อยากให้ฝนตกเลยถ้าฝนไม่ตกจะฟินมากเลยแล้วเนี่ยหลุมศพนะคะนี่คือต้นลูกพีชจริงๆลูกพีชรอด้วยรอด้วยลูกพับน่าจะเป็นดอกเขาอ๋อลูกเสร็จกับพี่เอิร์นแล้วก็โอ้ ไม่ใครถือแม่กันใครถือพี่แม่แล้วแม่ใครโอ้โหแม่โอ้สบายจังแม่มาหน้าหน้าแม่เอิร์นแล้วแม่จะเอาอะไรอ่ะมันมีอะไรแม่ก็ไม่ได้เอาอะไรมาเสื้อนั่นเหรอไม่ใช่นั่นดูน้องสุจินน่ะได้หลายลูกได้หลายแกนนะไม่ร้อนแล้วนะโอเคมันก็ไหลเข้าตามานี่แหละเหงื่อหยาดเหงื่อแทงใจหยาดเหงื่อจากล่องของแม่นี่หนูเด็กลูกสูงแน่ก็ลูกไปไอ้นั่นให้ตัวเองทำไมอ่ะลองกินเลยไหมแม่แม่บอกว่ากินได้เหรอหนูลองกินดูกินไงอะคะต้องกินได้กัดเลยนะใช่จิ้นไม่จิ้นกินกัดไม่ใช่มกกบ่ะกันเล่นมกกบ่ะแซ่บหลายเนาะสุจิบุจิเอาเก็บอันใหม่ไหมหรือว่าเอานี้เอาเลยเอาเลยเอาเยอะไหมคะคุณอยากได้เยอะไหมคะอยากได้เยอะค่ะขาวเนียนขาวจับมาขาวเนียนจริงนะคะใช่ค่ะจะเปียกน้ำนะคะเดี๋ยวก็ไม่เป็นภาพเลยพี่ปุ้ยอยู่เกาหลีมาแล้วมาแล้วสุจินมาแล้วไอ้กูมาใช่ไหมเอ้าสุจินของอันนี้
มันนี่จุมันทำไมนะมันเยอะเกินเหรอคะมันนี่จุเดี๋ยวเอาทิ้งนมนี่ค่ะหวยเบื้อของแท้นี่เป็นไงสดชื่นทำให้แม่สบายใจแล้วแม่อยากให้เรากินกินอยู่ข้างบัวกินน้ำบัวที่สกัดมาจากต้นบัวสดผลบัวสดค่ะตัวจิ้นตอนนี้เรามากันที่ตลาดทงบูชิจาไม่หรออ้าวแล้วแป๊บนึงเปียกมากเลยมีเด็กอารมณ์ดีมีเด็กอารมณ์ดีเดินไปร้องเพลงไปด้วยเหมือนตลาดบ้านเราเลยพวกหนุ่มโต๊กอะทุกคนเอามานี่เด็กจับมือไข่มาฮัลโหลคาเซโยไอ้อาบาจ่ะดูนะเนี่ยนี่นะคะพ่อค้าไปซื้อรถโยเกิร์ตค่ะหืมกลิ่นหอมมากอร่อยอ่ะพ่อค้าใจดีให้กินทุเรียนด้วยน้ำตาลเกลือไก่หมีหนูว่ามันได้ลองชิมดูหนูว่ามันคือบานาน่ารสชาติมันเหมือนนมกล้วยอ่ะบานาน่าใช่ไหมใช่กล้วยชัดชัดกล้วยชัดชัดจะอร่อยเอามาไก่โทษถ่านว่าค้าน่ารักเป็นหมื่นก็เลยได้มาอีกมัวแต่สงสารซูจินอยู่เนี่ยเขาชอบกินอันนี้คนอะไรเหรอคะลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาแน่เลยใช่ไหมคะลูกชิ้นปลาใส่พวกกินไปละไม่อยากกินอันนี้ชีสอันพวกแบบเขาทำผสมหลายอย่างทำซัมมิดา1,500 2,500 3,000 เนี่ยไก่ทอดแบบนี้หนูก็เห็นคนเขา 9,000 แต่ที่โซถูกกว่านะคะของกินแบบเนี้ยแบบว่าของกินเล่นกระจุกกระจิ๊กค่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเนี่ยฮะเลยบอกไปตลาดใหญ่ตลาดใหญ่นะเนี่ยใหญ่แล้วนะนี่ยังนี่หมดละหมดแล้วนั่งนั่นไม่เสื้อผ้าดูหลอกต้องหลอกมาอีกแล้วไม่ไหวจะอิ่มแล้วถ้ามันไม่อิ่มวันนี้เราจะมากินเขาเรียกว่าซันเซ็ตนะคะอยู่ที่มกโพสกายวอล์กว้านี่เขาเล่นน้ำกันด้วยอากาศดีมากบรรยากาศดีมากสวยมากแค่บ้านคาเราขึ้นมาแล้วโอเคร้านนะคะก็จะอยู่ในตึกสกายวอล์กที่นี่นะคะค่ะวันนี้ชั้น1ทำไมออกมาแล้วเหมือนจะไม่เจออะไรเลยล่ะนี่ๆๆนี่หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่อันนี้นี่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 โอ้เป็นยังไงมาห่มป่ะฮะเนี่ยมามาไอ้ทีอ่ะถือมาห่มให้อ๋อนี่คาชิคะแท้กุ๊กคาชิไปกับพี่เอิร์นไหมไปเลยจริงตรงนี้นะคะเขาจะเอาไว้ดูพระอาทิตย์ตกกินข้าวอะไรอย่างงี้มีกี่บาสเกตนะอ๋อมีตกบุก
กี้ด้วยคนนี้ซึ้งกับบทเพลงเหรอคะหรือยังไงนั่งตาว้าวบ้าปะมันได้เจ็บปั๊บนิดเดียวก็เจนเอาชิ้นสูงไหมอันนี้ปั๊บแน่เหรอในร่องเนาะอาทิตย์ที่2กับ4ของเดือนอันปิดน้ำโคตรูถ้าจะปิดยาวแม่รอแป๊บนึงนะคะเหมือนถ้าเราทำทุกวันเราจะชนหมายเตาพื้นนี่นะใช่อะไรดูก่อนเผ็ดไหมก็ดีนะชิสแม่ตักเลยไหมดีเลยจ้าเงี้ยตักจ้าว้าว้าปกติจะเตรียมพ่อไงนะตอนกลางคืนไฟเปลี่ยนสีแล้วตัวเจน่ามากูจะหมดแล้วมาแล้วกลัวว้าเด็กๆว้าฝนตกแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาจุดให้ตัวเองอะเนาะกระเป๋าว้าสวยไหมคะอมมากค่ะสวยค่ะเนี่ยพี่ไก่เลยพี่ไปผ่อนเราเคยรู้จักแต่ปูนิ่มอันนี้น่าจะเป็นกุ้งนิ่มกุ้งเปลือกได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำซามิดาคำซามิดาน้องระวังนะคะระวังลื่นนะอู้ฮ่าฮ่า
มาพี่ก่อนกินอ่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะที่น้องอินกับแม่มาสู้ๆนะสู้จีนนะสู้จีนนะบาย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 ลูกไปเราไปดีกว่าเดี๋ยวจะเศร้าเกินบาย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 มุกพูสามวันเราล็อกห้องก่อนค่ะโอเคค่ะทุกคนรีวิวห้องพักเราในวันนี้อันนี้คือจองมาแบบเขาเรียกว่าบ้านฮันอกนะคะฮันอกก็คืออารมณ์มาบ้านโบราณไฟติ้งไม่ใช่ทำประตูเขาหักนะก็คือจะเป็นสไตล์บ้านโบราณนะคะก็มีแอร์และนี่ก็คือที่นอนมีตรงนี้เล็กๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนี่เตียงนอนของเราจะบอกว่าอนุ่มอ่ะตอนนี้เราจะแยกกันอย่างนี้เหรอคะน่าจะสิคะหนูไม่อยากนอนด้วยเดี๋ยวเราต้องแยกที่นอนไปติดกันทุกคนคะวันนี้ก็เป็นวันเกือบสุดท้ายที่มุกโพเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่นะคะคืนนี้อีกหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะเป็น last day นะคะวันสุดท้ายที่มุกโพจริงๆแล้วก็จะพาดูบริเวณรอบๆนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะพาไปขึ้น KTX เพื่อกลับที่โซกันค่ะก็วันนี้สองเสียงโอ้โหดูรองเท้าแม่ตักการไปสวนนี่นะคะทุกคนก็คือด้านนอกของห้องว้าโอ้โหคอนเสิร์ตพี่แกเมื่อวานน่ะเนาะค่ะมาครับกันนะคะลมเย็นจังอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงแฟนนอนก็อยู่ในห้องอึหยิบเล่นห้องหินสวยเนาะทุกคนดูสิชอบบรรยากาศแบบนี้แบบธรรมชาติแล้วก็หนาวมากหนาวชอบมากค่ะสดชื่นเนาะสดชื่นนี่ก็เป็นทางเดินนะคะคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทางเดินนี่เป็นแบบว่าส่วนกลางอันเรียกว่าส่วนกลางนะคะก็ตกแต่งประมาณนี้ว้าวก็จะมีห้องตรงนี้มาให้นั่งนี่เรียกว่าห้องเหรอเรียกว่าอะไรเนี่ยโต๊ะไหนคะที่ลานแล้วก็จริงๆตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนกลางเปิดให้ดูเอ้ยให้ดูนิดๆเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนี่เป็นอีกหนึ่งส่วนกลางว้าวซึ่งอันนี้คือห้องเราจริงๆเราทะลุออกมาจากห้องเราตรงนี้ได้น่ารักมากแล้วก็8โมงหรือยังเนาะหิวตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาหารนะคะเปิดไปดูสิอาหารเช้าจะเปิดตั้งแต่นี่8โมงถึง10โมงค่ะทุกคนใช่ไหมเขามีเวลาให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็น่ารักจังเลยอ่ะก็ใครไม่รู้มาเขียนไว้นะคะว้านี่ BTS ด้วยว้าวหนาวป่ะเราไปเดินเล่นข้างนอกกันก่อนขนาดใส่เสื้อกันหนาวแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ภาคเหนือเนาะ
แต่เย็นกว่าภาคเหนือนิดนึงตอนนี้ความรู้สึกว่ามาเดือนนี้ร้อนเหนือนะคะทุกคนนี่ออกมาก็จะเจออันนี้คือแลน่าเคเบิลคาร์ที่เราไปกันวันนั้นนี่ก็คือหน้าบ้านของเราอยากมีบ้านแบบนี้ค่ะออมมาค่ะไปหาเดินรอบๆดูก่อนดีกว่ามาเกาหลีประทับใจคนแก่อันนี้เขาเรียกเขาอะไรนะคิชกุเฮ้ยซานเฮ้ยไม่ใช่อะไรเกาะบะฮูเจ้าเขาขยองดูเขานังกึงเขามกโพแล้วกันนะตั้งชื่อใหม่เขาเคเบิลคาร์ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะยังไม่มีอะไรเปิดสักอย่างค่ะอมมากค่ะอย่าคือเพลินเดินโอ้ทุกคนดูลมยิ่งกว่าหน้าหนาวบ้านเรานะคะลมพัดเลยอยู่เกาหลีกี่วันเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่สี่แล้วเอ้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายของเราวันสุดท้ายของเราแล้วโอ้วันที่สี่ประมาณเท่าไหร่2823 24 25 ที่22อ่ะเอาอีกแล้วเดี๋ยวกันเรื่องวันเราเป็นวันที่23ก็ตีหนึ่งเอาก็23ตีหนึ่ง23ก็มาถึงนี่23เช้าบู๊บ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 เถียงก็สู้คนนี้ยังไม่สู้นะคะทุกคนเถียงไม่สู้แปลว่าอะไรคะเถียงไม่ชนะค่ะที่โรงเรียนโหสวยจังเสร็จแล้วต้องกลับโซลตอน 9:48 ค่ะรถมารับรถมารับว่ะขับด้วยรถไฟ KTX อร่อยไหมได้อยู่นะคะลองชิมดูถ้าหลุดคนอะไรกันแน่คะสับปะรดหรอคะไม่ใช่สับปะรดเหนื่อยคนก็จะทำอย่างนี้หมดนะคะสับปะรดปารีปารีอะไรนะปารีปารีแม่เป็นรู้มาจากไหนอ่ะแม่ก็ศึกษาเรียนรู้เอาจากการฟังคนอื่นพูดเนี่ยปารีเดี๋ยวหนูเองก็พูดผิดไม่รู้ได้ไหมแม่โอเคโอ้โหอ๋อหนูเดินหนูยืนเต็มเท้าไม่ได้ด้วยซ้ำในความสูงอ่ะเที่ยวเกาหลีครั้งนี้นะคะพวกเราเปลี่ยนที่นอนทุกคืนสาวคนนี้เขาทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนยังไงช้าคนอื่นดิในที่นี้คือใครคะคนโดยทั่วไปเขาจะเร็วกว่าหนูอ่ะหนูซึ่งช้ามากแม่บอกว่าหนูตื่นพรุ่งนี้นะจำอย่างนี้ตื่นกี่โมงกี่โมงจะตื่นได้เอาก็เรามาท่องเที่ยวอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปอะไรนะคะแม่หยอกมุกโพยอกก็คือคล้ายๆเทอร์มินอลที่ศูนย์รวมรถไฟเดี๋ยวรีบเดินก่อนนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะข้างหน้าเรียกว่ามุกโพเอ็กซ์เพรสเนาะโอ้กระเป๋านี่ลากแล้วก็ขูดรองเท้าตัวเองไปเรื่อยเลยแฮไม่มีซูจินยกมือแค่เลยที่ขึ้นรถให้เร็วที่สุดไม่มีที่แล้วโอเคไปมันไม่ใช่ที่ที่เราไปขึ้นรถบัสค่ะที่เราเจอเขาหลังไม่อยู่ที่เดินของเราอ่ะเขายังไม่ให้เข้านะคะทุกคนโซทุกคนมายืนรอออกกันเพื่อที่จะเข้านะคะคือเขาให้เข้าพร้อมกันนะคะตอน 9:30 มีเวลาพร้อมกันตู้ที่9